ำปูแล้วก็ยิงขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะมันจะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบไปจังเสียละทายก็สวัสดีทีทุกท่านนะครับเห็นอยู่บ่เมฆกองเห็นอะไรไหมกองเขาเห็นบ่เห็นเดี๋ยวบ่รู้ว่าเห็นกำแพงเห็นเหมือนครับมองมือได้บ่พอดีมันจะเหมือนเนาะใช่ยังไม่เดินไฟป้าเลยต้องเดินไฟมาหยิบไม่เดินไฟปั๊มก็ใช้ไม่ได้เดินไปไหนไปแล้วนี่วะนี่เราเดินมาข้อตรงนี้ตรงนี้มีไฟหลอดนึงมีไฟตรงกลางหลอดนึงแล้วก็มาเสียบเข้าเครื่องมันจะเดินมานี่ต้องเดินท่อเป็นท่อเหลืองอ่ะ2วันน่ะเดินไฟด้วยก็ไฟห้องน้ำวัน1หลอด2หลอด3หลอดแล้วก็ปลั๊กเสียบตรงนี้ตัวนึงตรงนี้สักผ้าอีกอันนี้จะจั้นทางเข้าทางใช่ไม่รู้ว่าทำไมเกาะที่ตรงจะอยู่ตรงนี้สามทางเลยคิดว่าข้อมันเบียดไงจะงัดได้ไหมยังคิดอยู่เนี่ยเอาออกมานี่ได้ปะมีทางเดียวคือพี่แล้วนี่เอามานี่ก็ได้โอ้เราตัดพี่แล้วเดินกระเทือกก็ได้เออเดินกระเทือกแล้วก็เออกระเทือกก็ได้ได้อยู่บอกว่าเขาเบียดสูงหลายห้ามส่งใหญ่ตัวนี้นะเดี๋ยวข้อเนี่ยฮะเพราะว่ามันเบียดสูงหลายนะมันจะคิดนี่นะโอ้เอาของอดส้นเลยแมนเขาก็ตรงไปทันเลยนะมันว่าอยากให้มันสูงไหนแล้วพอดีนะเอากิบตอกเอาหนึ่งมาทางใส่อันเดียวเนาแทงยาวคุณThank you.
ีกว่าฮะโอ้ยเวียตัดตัวนี้เห็นอยู่ป่ะอืมไม่ได้ยินแดนมาครับเห็นมาเนาะเห็นป่ะวัดใหม่ป่ะยึดตัวนั้นใช่ต้องเอาก้านปูดึงจะขึ้นนี้ใช่เอาก้านปูดึงขึ้นตรงนี้ตัวนี้ก็ใช้2ตัวมีตัวนี้กับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ก็ดึงขึ้นหมดเลยใช้ก้านปูต่อขึ้นหมดเลยมันจะเป็นท่อลอยนะครับเพราะว่ามันจะต่อง่ายลอยไม่ได้ถ้าลอยมันก็ติดหลังคาไปไม่ได้ลอยจากพื้นนิดนึงครับผมโอ้ก็คือเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับในระบบภายในจบแล้วเหลือแต่จำด้านนอกก็เสร็จแล้วก็ต่อด้วยระบบไฟต่อไฟเสร็จแล้วก็น่าจะมีหลอดไฟดวงหนึ่งอยู่นี่นี่มีหลอดไฟส่วนปั๊มก็ตรงนี้ก็จะร้อยท่อเดินท่อบาต่ำเลยก้ามปูเจาะเจาะยิงบาต่ำลงมาตรงนี้ก็ยากให้เจาะพุกเนื่องเจาะพุกเพราะว่าไม่มีคันเหล็กแล้วใครจะยิงง่ายเจาะพุกยิงเลยแหละแง่ปูพุกก้ามปูเจาะผนังใส่พุก1 2 3 4เพราะว่ามีก้ามปูมาเยอะอยู่ประมาณสัก10ตัวหนึ่งเผื่อมันติดมาเยอะอยู่นะก้ามปูเยอะมากเยอะมาก2ทั้งต้องใส่2ก็ใส่3เดี๋ยวมัน3ขอสักหน่อยสิขอเท่าน้อยโอ้ได้อยู่ส่วนนี้เป็นท่อ4นี่เป็นท่อ3นี่ท่อ4จะเยอะอยู่เป็นท่อ3
ร้อยเจ็ดได้ป่ะได้เก็บของวางไว้ดีแล้ววางไว้ดีแล้วเนาะเก็บปลาเก็บยังอยู่โอ้ยเราต้องทำผ้าสอเราเก็บทำงานเราคือสอเสียงหมดเสียงใครเสียงมั่งเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงของนี่จบแล้วครับนะครับก็เสร็จแล้วใน SG ระบบน้ำของป้านะครับน้ำเข้าและน้ำออกนะครับส่วนท่อที่อยู่ตรงต่ำนี่เดี๋ยวเราค่อยเดินท่อที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยใส่ก้ามปูนะครับก้ามปูยื่นขึ้นจากผนังนะครับเราจะใส่ก้ามปูแล้วก็ยื่นขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะมันจะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ปากแปรปากแปรบอกแล้ว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 มาถึงมันกระหายแล้วครับมันไปมัดเล็กมัดมือครับมือนี่นะครับมัดเล็กมัดเล็กมัดเล็กนะครับก็เสร็จแล้วนะครับระบบน้ำพวกนี้ก็จำนอนแล้วก็เดินระบบไฟวัดว่ายขอบคุณด้วยว่าไปเดินน้ำอยู่โอเคครับผมก็โอเคเจอกันใหม่นะครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee ด้วยนะครับสวัสดีครับผม